สวัสดีค่ะมายค่ะอายค่ะพวกเราแกะซองว่าแต่วันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะพี่มายไม่เห็นมีอะไรเลยนั่นน่ะสิแล้วพี่ควีนหายไปไหนเนี่ยโอ้ยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะควีนค่ะนี่วันนี้นี่คือสิ่งที่เราจะมาแกะซองกันจ้ะอะไรคะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเฟรนฟรายอย่าบอกนะว่าจะให้เรากินทั้งหมดนี่เลยใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆนะวันนี้เราจะมาดูกันว่าแต่ละยี่ห้อที่พี่ซื้อมาเนี่ยเขาให้ปริมาณเท่าไหร่เพราะว่ามันมีหลายไซส์มากแล้วจะวัดยังไงอะคะเราจะชั่งกันจะช่างกันยังไงคะพี่ควีนโอ้ยนี่อย่างที่เห็นมันมีหลายยี่ห้อแล้วก็หลายไซส์มากแล้วก็จะเลือกมาก่อนยี่ห้อนึงแล้วก็มาช่างทีละไซส์งั้นเอายี่ห้อแรกเลยอันนี้เลยเชฟ4ได้เลขที่ออกคือ49ต่อกันที่ไซส์กลางนะคะใช่วางระเด้อโอ้ย86หรือ40ครึ่งใช่เกือบครึ่งแหมแม่ค่ะไซส์ใหญ่สุดอันนี้ขอวางแบบนี้เนาะเท่าไหร่คะ129อันนั้นดูน่าจะคุ้มปะกลางเราต้องเทียบกับราคาไหมเป็นไงคะไซส์เล็กนะคะจะอยู่ที่27บาทไซส์กลาง45บาทและไซส์ใหญ่สุด55บาทค่ะเฮ้ยก็ห่างกันไม่เยอะนะใช่ก็คือจากไซส์กลางเพิ่มมาไซส์ใหญ่อ่ะ10บาทยี่ห้อต่อไปอันนี้ละกันเนาะเท็กซัสเครื่องไม้เขาใหญ่มากถ้าเทียบกับเทปซี67กรัมไม่เยอะอยู่นะเยอะไปที่ไซส์กลางนะคะโอเคส่งกลับคืนจ้ะไซส์กลาง141ไซส์ใหญ่นะคะมาค่ะนะคะที่พี่ควีนกำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งเราก็ชิมไปเรื่อยๆ168ค่ะเดี๋ยวอันนี้คือ คือแบบใจระหว่างที่มีช่างนะคะหมดไปแล้วนะคะซอสคือหมดแล้วแล้วก็ให้ดูฟองเขาซื้อมาก็ต้องกินไหมคะเดี๋ยวมันจะเสียของงั้นไปต่อไหมไปต่อค่ะทำงานเออแล้วเท็กซัสนี่ราคาประมาณเท่าไหร่ยังไงเออลืมเลยแต่ว่าห่วงกินเท็กซัสนะคะไซส์เล็ก32บาทไซส์กลาง57บาทแล้วก็ไซส์ใหญ่69บาทไซส์ใหญ่คุ้มใช่จริงอ่ะยี่ห้อต่อไปคือเบอร์เกอร์คิงมีไซส์เล็กเนาะไงคะเท่าไหร่ไซส์เล็กเขาเริ่มได้179ถือว่าแบบมาแรงแซงเออนี่ที่ห้อต่อไปไซส์กลางไซส์กลางดูขนาดก็เฮ้ย113ฮะต่างกันนิดเดียวไม่ถึง10กรัมทำไมมันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงไซส์ใหญ่อันนี้ต้องเยอะขึ้นแล้วแหละดูขนาดมันก็เยอะนะโอ้โหเท่าไหร่คะ149กรัมไม่ได้เยอะมากกว่ากันโอเคเทียบราคาดีกว่าอ่ะน้องเล็กสุด95บาทไซส์กลางจะเป็น105แล้วก็ไซส์ใหญ่115นี่คือหันไปคือกินกันหมดแล้วไม่เครียดไม่มีใครจะมาช่วยช่างกันเลยนี่ไงเดี๋ยวน้องไปช่วยเราจะมากันที่ยี่ห้อต่อไป A&W ไซส์เล็กนี่จะมี2ไซส์นะคะอันนี้อยู่ที่108กรัมก็เยอะอยู่นะคือเรียกร้อยไซส์ต่อไปไปค่ะแล้วก็จะปล่อยให้น้องๆทำหน้าที่กันไปแล้วนั่งตรงนั้นเพลินสุดอุ๊ยอุ๊ยอันนี้อยู่ที่124กรัมก็มาไม่เยอะเท่าไหร่นิดเดียว10กว่าราคานะคะราคานะคะอันนี้คือไซส์ R จะอยู่ที่55บาทแล้วก็ไซส์ใหญ่จะอยู่ที่65บาทต่างกัน10บาทมาค่ะยี่ห้อต่อไปค่ะเชสเตอร์กิลมี2ไซส์ไซส์ R กับไซส์ L น้องคนเล็กแพ็คเกจน่ารักเนาะเป็นกล้องอันนี้อยู่ที่82กรัมต่อมานะคะก็คือไซส์ใหญ่ปริมาณต่างกันชัดเจนมาดูกันดีกว่าเท่าไหร่เอ่ย121กรัมราคาเป็นไงบ้างราคานะคะไซส์ R จะอยู่ที่45บาทส่วนไซส์ L จะอยู่ที่55บาทต่างกัน10บาทอีกแล้วมาอายพี่สงสารน้องมากเลยอะเดี๋ยวแม็กทั้งหมดพี่ช่างเองโอ้โหมาเลยค่ะพี่ทำงานหน่อยไปยี่ห้อสุดท้ายแล้วยี่ห้อสุดท้ายมีหลายไซส์มากๆเริ่มตั้งแต่
กล่องเล็กสุดอันนี้80กรัมใช้ต่อไปเหมือนตอนนี้ทำงานคนเดียวเพราะว่า2คนที่กินแล้วหนูอยากพูดเลยแล้วเพราะหิว อันนี้นะคะ125กรัมค่ะจะเห็นได้ว่าน้องทำงานได้ดีมากค่ะข้างหนึ่งช่างอีกข้างหนึ่งก็ถือไว้กินนะคะช่วยกันกินไงคะเดี๋ยวมันไม่หมดคือไซส์ใหญ่นะคะ154กรัมต่างกันไม่มากเนาะต่างกันนิดนึงสายต่อไปไซส์ XL นะคะอ้าวไม่ใช่ชื่อแชมพูหรอคะก็ในนี้มันเขียนว่า XL เดี๋ยวต้องไปทะเลาะกันใจเย็นๆใจเย็นๆไม่เป็นไรเราจะกินต่อไปอันนี้192ค่ะกระโดดมาเยอะอยู่นะจริงๆเราคิดว่ามันจะไม่แบบหนักขนาดเนี้ยดูดิมันดูแบบโล่งๆอ่ะมันเกือบ2ขีดไม่น่าเชื่ออาจจะเป็นเพราะว่ามันเดินทางมาไกลหรือเปล่าคะแล้วแบบมันก็เลยอยู่ข้างล่างเหมือนน้องมาไกลอ่ะโอเคไซส์ต่อไปอันเนี้ยน่าสนใจคือแบบเยอะนะอันนี้369ค่ะโอ้ตอนแรกก็ดูคิดว่ามันจะไม่ถึง3ขีดค่ะสำหรับเป็นไฟล์ Mac นะคะไซส์เล็กอยู่ที่29บาทมีเดียมอยู่ที่68บาทไซส์ L อยู่ที่76บาท XL อยู่ที่84บาทนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่สุดปาร์ตี้อยู่ที่150บาทค่ะค่ะมาสรุปกันดีกว่าอันไหนแพงสุดคะนี่อันนี้เลยแพงสุดอยู่ที่ราคา150บาทแต่ถ้าเทียบกับปริมาณแล้วอ่ะก็ถือว่าแบบมันต่างกับไซส์อื่นเพราะว่าเนี่ยเป็นปาร์ตี้ไซส์แต่แบบถ้าสมมติไซส์อื่นๆจัมโบ้ถ้าเป็นจัมโบ้ใช่ไหมจะมีของ Mac ราคา84บาทแล้วหนัก192กรัมก็ลองลงมาจะเป็นของ Texas 69บาทหนัก168กรัมเพราะถ้าสมมติแบบไอ้ถุงๆเล็กๆอย่างเงี้ยกินอันไหนคุ้มของ Mac นะคะเพราะว่าราคา29บาทได้80กรัมส่วนของ Texas 32บาทได้แค่67กรัมแล้วก็ของ KFC 27บาทได้49กรัมอันเนี้ยน้อยสุดเลยใช่แล้วราคาก็เกือบจะเท่ากับอันนี้แล้วด้วยใช่แต่ก็อยู่ที่ความชอบด้วยว่าจะชอบรสชาติแบบไหนน้องไอเลือกก่อน หนูว่าไม่ใช่สายเฟรนช์ฟรายทรงเครื่องหนูก็เลยชอบแบบที่แบบเกลือธรรมดาก็ชอบแม็กส่วนมาชอบเป็นไฟที่ปรุงรสนะคะก็จะชอบ A&W โอ้ยถ้าสังเกตนะคะก็คือจะกินแต่อันนี้ก็คือชอบเท็กซัสเพราะแบบชอบความที่แบบมันหนามันใหญ่อะไรเงี้ยใหญ่พอดีใช่เพิ่งรู้เนาะว่ากินมาทุกยี่ห้อเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันเลยสีก็ต่างกันด้วยถ้าเอามารวมกันไปก็อาจจะไม่รู้ก็ได้แล้วอยากรู้แล้วค่ะทั้งหมดเนี่ยราคาเท่าไหร่คะโหสูญเสียไปไม่น้อยเลย 1,227 บาทจริงป่ะคะทั้งหมดนี่ 1,000 เอาดีๆพี่ควีนโกงหรือเปล่าไม่ได้โกงนี่ควักเงินจ่ายจากกระเป๋าเองเลยจริงป่ะเนี่ยจริงแต่หนูว่าถ้าซื้อมา 1,000 ขนาดเนี้ยนะซื้อมาทอดเองดีกว่าอร่อยกว่าแล้วก็คุ้มที่สุดค่ะแต่นี่ก็เป็นเฟรนช์ฟรายทั้งหมดที่เรานำมาพิสูจน์ในวันนี้ค่ะแต่อย่าเพิ่งเครียดนะคะต้องลองไปแกะซองกันดูค่ะ